แต่ก่อนหน้านั้นเราเคยถามคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เดี๋ยวจะเลือกตั้งวันที่14แล้วนะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไหมบางคนบอกว่าเอ้ยไม่มีหรอกบางคนบอกมีแต่มันมีน้อยลงแต่บางคนบอกโอ้โหมีมากกว่าเก่าอีกผลโพลที่คุณผู้ชมโหวตมาในพื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างไปติดตามกับดร.วิทย์ เศรษฐิเวคินได้เลยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วิทย์ครับโอ้โหสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินกันมาตลอดนะครับหนึ่งในบ่อนทำลายประชาธิปไตยของไทยก็คือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับก่อนฝ่ายครับท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับบอกว่าบ้านเราเต็มไปด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเชื่อหรือไม่ล่ะครับคำถามของเรานะครับที่มีให้กับท่านผู้ชม34นะครับ HD ช่องอมรินทร์ของเรานะครับก็คือคำถามนี้ครับบอกว่าคิดว่าในการเลือกตั้งนั้นมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือไม่นะครับคำถามแบบนี้1ไม่เชื่อ2เชื่อว่ามีแต่ว่ามันจะน้อยลงและ3เชื่อว่ามันจะมีมากขึ้นก่อนที่เราจะไปดูผลนะครับของการสำรวจความคิดเห็นนะครับของท่านผู้ชมของช่องเราที่โหวตกันเข้ามานะครับผ่าน34 HD Appเราไปลองฟังเสียงของประชาชนบางส่วนกันก่อนนะครับว่าพวกเขามองว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ตกลงจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือไม่และอย่างไรครับ2ค่ะเชื่อว่ามีแต่น้อยค่ะเพราะว่า เราได้เจอประสบการณ์ตรงค่ะมีคนเอาที่มาขายเราค่ะเพราะเราทำอสังหาค่ะโดยการที่บอกว่าหลังจากที่ขายที่ได้เขาจะเอาเงินไปซื้อเสียงค่ะเราก็เลยเชื่อมั่นว่าน่าจะมีการซื้อเสียงค่ะแต่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขานะคะเพราะว่าเราต้องการที่แบบในราคาถูกค่ะมีมากขึ้นมากขึ้นกว่าเก่าด้วยทำไมพี่ทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เห็นวิ่งหาตามหารายชื่ออยู่เกือบทุกพักอะหารายชื่อไปทำอะไรจ่ายตังค์ไงดิปกติเคยได้ไหมพี่ปกติอะได้อยู่เคยได้อยู่ก็ให้ก็เอานะแต่ถ้าว่าคงไม่ประเทศชาติคงจะแย่ลงยี่วันนี้ถ้าได้ขึ้นมาแล้วเชื่อว่ามีแต่น้อยลงข้อสองเพราะอะไรเพราะยังไม่เจออะไรเลยเพราะว่ามันยังปกติอยู่อ่ะก็ไม่มีอะไรมหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก่อนมันเป็นยังไงก็มันก็มีบ้างหัวคะแนนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ไม่มีเลยนะมีแน่นอนค่ะมีเยอะด้วยอ๋อมากขึ้นกว่าเก่าใช่ค่ะเพราะอะไรพี่ก็จะกินเลือดกินเนื้อขนาดนี้แข่งกันจะตายมีแน่นอนค่ะปกติเคยมีไหมมีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยไปเฉลยนะครับว่าแล้วคนไทยเชื่ออย่างไรแต่ที่น่าสนใจมากครับถ้าหากว่าเรามองอย่างเป็นทางการจะพบนะครับว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งการที่ผู้กำกับดูแลการเลือกตั้งสามารถที่จะจับตัวและเอาผิดนะครับกับบรรดาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในกรณีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันน้อยมากเหลือเกินทำให้พวกเราก็คงจะคิดนะครับบอกว่าตกลงแล้วเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในบ้านเรามันสูญพันธุ์ไปแล้วจริงหรือเปล่าถ้ามันสูญพันธุ์ไปจริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สูญพันธุ์ไปแต่กฎหมายเองและผู้กำกับดูแลกฎหมายไม่สามารถที่จะเอาผิดกับใครได้เลยและยังปล่อยให้มันกลายเป็นบ่อนทำลายของระบอบประชาธิปไตยเพราะมีความหมายว่าคนที่เขาโหวตหรือไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ลงคะแนนเสียงเนี่ยตามสิ่งที่เขาคิดพินิจพิเคราะห์และตั้งใจเลือกแต่เป็นเพราะว่าบรรดาผลประโยชน์อามิสสินจ้างสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนประชาธิปไตยได้อย่างไรเพราะแน่นอนที่สุดนะครับว่าคนที่ถ้ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันจริงแล้วเมื่อเขาลงทุนไปแล้วเมื่อเขาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นส.ส.อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีเป็นฝ่ายบริหารเองก็ดีคิดว่าเขาจะนั่งเฉยๆหรือว่าเขาจะถอนทุนทางการเมืองกันบ้างมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากครับครั้งหนึ่งเคยมีการสัมมนานะครับว่าเรื่องของกลไกพรรคการเมืองในประเทศไทยเปรียบเทียบเป็นกับต่างประเทศนะครับเคยมีคนไทยก็ถามนะครับโปรเฟสเซอร์ชาวเยอรมันบอกว่าโปรเฟสเซอร์ครับที่เยอรมันเนี่ยระบอบประชาธิปไตยแข็งแกร่งมากเลยมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือเปล่าอาจารย์ชาวเยอรมันท่านหันมามองคนไทยครับแล้วถามว่าอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคำว่า vote buyer หรือการใช้เงินซื้อเสียงแปลว่าอะไรไม่น่าเชื่อนะครับเป็นสิ่งที่เฉพาะในสังคมประเภทเรานะครับที่จะมีลักษณะแบบนี้เมื่ออธิบายไปเขาตอบมาได้ความเซอร์ไพรส์มากครับบอกว่ามีด้วยเหรอแบบนี้เพราะบ้านเขาเนี่ยนักการเมืองเองเป็นนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ได้เคยเป็นเศรษฐีพวกเขาไม่ได้เคยทำอะไรที่ร่ำรวยมาก่อนดังนั้นนักการเมืองจะเอาเงินจากไหนในการที่จะไปซื้อเสียงแต่ทั้งหมดทั้งนี้คงไม่สามารถที่จะพูดได้แหละครับว่าตกลงแล้วบ้านเรามีการขายสิทธิ์ขายเสียงจริงหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่มีใครสามารถมีหลักฐานที่ชัดเจนมัดตัวใครได้สักคนหนึ่งแต่พอไปสอบถามประชาชนครั้งนี้คนโหวตเยอะมากนะครับ 53,299 คนว่าเราคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือไม่ลองมาดูคำตอบกันบ้างนะครับมีเพียงแค่ 10.7% เท่านั้นที่ไม่เชื่อว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
เราลองไปดูนะครับ 27.8% เชื่อว่ามีแต่ครั้งนี้จะน้อยลงในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่ง 61.5% บอกว่ามีและจะมากขึ้นด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นเฉพาะความคิดห่วงคำหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความจริงที่สะท้อนออกมาผ่านการแสดงความคิดเห็นแล้วเรายังคงเชื่อนะครับว่าบ้านเรานั้นมีการเลือกตั้งที่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามในการที่จะซื้อเสียงของประชาชนและมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ยังมีความเชื่อว่าเงินที่ได้มีความสำคัญมากกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเสียงของตัวเองแล้วล่ะก็ถ้าเป็นแบบนี้เราคงจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าตกลงแล้วนะครับประชาธิปไตยบ้านเรามีความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนเรายังพอมีเวลาในการที่จะเดินหน้านะครับแต่ละส่วนให้ได้มีความตระหนักนะครับถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเสียงตัวเองในการกำหนดประเทศไทยตัดสินใจเลือกผู้แทนของเราด้วยสติด้วยศักดิ์ศรีของเราในฐานะที่เป็นคนที่มีหนึ่งเสียงเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันอย่าลืมนะครับออนฝ้ายช่วยกระตุ้นให้คนไทยนั้นเดินหน้าไปเลือกตั้งด้วยความตั้งใจและด้วยสติติดแฮชแท็กคนไทยตั้งใจเลือกครับว่าจะทำให้ระบบแบบนี้ถอนรากถอนโคนยังไงแก้ที่คนจ่ายไม่ได้แก้ที่คนรับค่ะเราก็ต้องไม่รับเสียงของเราเราก็ไม่ต้องขายถ้าเราไม่รับแล้วเราก็ใช้อำนาจในมือเราเนี่ยแหละเลือกสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันก็จะกำจัดระบบนี้ไปได้